เผยข้อมูล OnePlus Nord 4จะได้อัปเดต Android 4รุ่นพร้อมแพทช์ความปลอดภัยนานถึง6ปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทาง OnePlus ได้ตอบรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ Android ที่นานมากขึ้นกว่าเดิมให้คล้ายกับ Google และ Samsung ที่ร่วมมือการรองรับการอัปเดต Android และแพทช์รักษาความปลอดภัยนานถึง7ปีถึงแม้ว่า OnePlusจะไม่ได้นานถึง7ปีแต่ก็ถือว่านานมากกว่าเดิมเตรียมพร้อมประเดิมในรุ่น Nord 4ที่เตรียมเปิดตัวทางการในวันที่16กรกฎาคมนี้ครับโดยทาง Kindle Wu กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ OnePlus ได้บอกกับ Digital Trend ว่า Nord 4จะรองรับแพทการอัปเดตนานถึง6ปีนับตั้งแต่วันที่เปิดตัวเลยครับซึ่งเรียกว่าเป็นการอัปเดตที่ได้นานกว่ารุ่นระทงอย่าง OnePlus 12ที่ได้นานมาก5ปีครับสำหรับการอัปเดตแพทความปลอดภัยของ Nord 4ได้มากถึง6ปีก็ยังได้อัปเดต Android นาน4เวอร์ชันเหมือนกับ OnePlus 11และ OnePlus 12และที่สำคัญเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นอย่าง Samsung Galaxy A55 และ A35 แล้วได้อัปเดตแพทนาน5ปีซึ่งก็ทำให้ได้เปรียบสำหรับคนที่ชอบการอัปเดตนานๆครับซึ่งข้อมูลอื่นของ Nord 4ที่เปิดก็จะมีดีไซน์ที่มีความแปลกตามากขึ้นกว่าเดิมด้วยการใช้วัสดุโลหะแบบยูนิบอนด์ดีไซน์ที่หายไปจากวงการสมาร์ทโฟนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับจากนี้ในรุ่นนี้จะมีเสาอากาศที่เล็กลงกว่าเดิมถึง 50% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนแต่ก็ได้รับการจัดวางอย่างมีกลยุทธ์ทำให้ตัวเครื่องถูกกีดขวางสัญญาณและตัวสมาร์ทโฟนยังมีพลาสติกอยู่ในตำแหน่งต่างๆเช่นทางด้านล่างของฝาหลังเพื่อให้สัญญาณผ่านได้ง่ายขึ้นครับ